จ้าแขวงแขวงพงศาลีพร้อมด้วยคณะสัพพกิจแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19ได้ลงติดตามสุกยู่เวียกงานต้านการระบาดของพยาธิโควิด19อยู่ห้องหมอแขวงในการลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ท่านเจ้าแขวงพรมด้วยคณะสัพพกิจขั้นแขวงก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการบริการปิ่นปัวคนเจ็บและการรับมือกับการป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด19จากท่านดร.คำเพชรจมอุ่นมีไซอำนวยการโรงพยาบาลแขวงซึ่งท่านให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาทางโรงพยาบาลแขวงก็ได้เอาใจใส่ปิ่นปัวคนเจ็บได้เป็นปกติและมาฮอดปัจจุบันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19นับมือนับเพิ่มขึ้นอยู่ในสปป.ลาวรวมทางแขวงพงศาลีก็มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด19แล้วสำหรับกรณีผู้ติดเชื้ออยู่แขวงพงศาลีแม่นกำลังปิ่นปัวอยู่ของหมอแขวงผ่านการปิ่นปัวแม่นติดตามเชื้อดังกล่าวมีอาการแข็งแรงดีสำหรับสถานที่ห้องรับปิ่นปัวคนติดเชื้อพยาธิโควิด19ของโรงพยาบาลแขวงแม่นมี1ตึกอาคารมี7ห้อง7เตียงและมีอุปกรณ์พื้นฐานในการป้องกันและการปิ่นปัวพยาธิโควิด19ในการห้องรับปิ่นปัวฉุกเฉินอย่างทันการโอกาสนี้ท่านเจ้าแขวงแขวงพงศาลียังได้เรียกร้องและให้กำลังใจคณะแพทย์หมอที่ประจำการอยู่ห้องหมอแขวงก็คือห้องหมอแห่งต่างๆจงพร้อมกันสามัคคีปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีติดตามเฝ้าระวังพยาธิโควิด19อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามอาการคนเจ็บคนไข้ที่มาใช้บริการอยู่ภายในห้องหมอแขวงเป็นปกติพร้อมทั้งให้อำนวยความสะดวกแก่คนเจ็บอย่างทั่วถึงทางนี้ก็เพื่อเหตุให้แขวงพงศาลีปลอดภัยจากพยาธิโควิด19จากนั้นท่านเจ้าแขวงพร้อมด้วยคณะสัพพกิจขั้นแขวงยังได้ไปติดตามเบิ่งผู้ที่ติดเชื้อกำลังปิ่นปัวอยู่ศูนย์กักกันพร้อมทางให้กำลังใจต่อผู้ติดเชื้อพยายามปิ่นปัวให้หายดีไวๆโดยปฏิบัติตามแพทย์หมอแนะนำทุกวิธีในโอกาสที่ท่านคำพลอยวรรณสารเจ้าแขวงพงศาลีพร้อมโดยคณะสัพพกิจขั้นแขวงลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ยังได้นำเอาเครื่องอุปกรณ์ป้องกันพยาธิโควิด19และอาหารแห้งจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า23ล้านกีบและแผนกสาธารณสุขแขวงจำนวน1ล้าน 600,000 กีบไปมอบให้กับโรงพยาบาลแขวงพงศาลีตึมอีก